ก็จะเริ่มอย่างนี้ค่ะพูดถึงการควบคุมตัวเองเนี่ยจริงๆทุกคนคิดว่าสำคัญระดับไหนนะคะ1ถึง10นะคะถ้าเปิด0ถึง10ถ้าเปิด0คือไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่สำหรับเด็กช่วง1นะคะป.1ถึงป.3ถ้าเปิดใครคิดว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยสำคัญมากไม่ค่อยสำคัญระดับไหนก็คือ0 1 2 3 4แต่ถ้าเปิดสำคัญปานกลางก็4 5 6นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเปิดสำคัญมากคือ7 8 9สำหรับลูกพวกเราเนี่ยลูกก็อยู่ช่วงป.1ถึงป.3ถูกไหมคะช่วง1เพราะฉะนั้นขอให้ลงตัวเลขนะคะระหว่าง0ถึง10คุณหมอทวนคำถามอีกทีได้ไหมคะเผื่อบางท่านถามว่าลูกเราจริงๆก็ยังค่อนไปทางเล็กถูกไหมคะป.1ถึงป.3การควบคุมตัวเองเรามองเห็นว่ามันพ่อแม่ในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่นะคะเรามองเห็นว่ามันสำคัญระดับไหนสำหรับเด็กช่วงวัยนี้นะคะก็คือถ้าเผื่อเห็นว่าน้อยก็อยู่ช่วง0ถึง3ถ้าเผื่อปานกลางก็4 5 6ถ้าเผื่อค่อนไปทางมากก็7 8 9 10นะจะอะไรคะท่านที่เขียน157นี่หมายความว่าไงคะคุณแม่ช่วยตอบเลยค่ะมีท่านหนึ่งเขียนไว้ที่เขียนไว้ว่า5157ความหมายคืออะไรคะเปิดไมค์แล้วตอบหมอเลยค่ะเชิญค่ะขอโทษทีค่ะเพิ่งเข้านึกว่าถามอายุลูกค่ะขอโทษทีค่ะขอโทษค่ะพี่ดาจะจ่ายให้มันน่าเก่งดิพี่ดาจ่ายแหละค่ะส่วนใหญ่ก็คือมองเห็นความสำคัญนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคำถามนะคะเดี๋ยวพอพูดไปเนี่ยนะคะมันจะมีคำถามเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นคำถามเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยค่ะถามปั๊บแล้วก็พวกเราก็ตอบในลักษณะแบบนี้นะคะเขาหมอจะเริ่มตรงนี้ว่าพูดถึงเรื่องการควบคุมตัวเองนะคะขึ้นไหมคะโอนะคะพูดถึงการควบคุมตัวเองเนี่ยถ้าเผื่อความหมาย definition นะคะหมายถึงการข่มใจการคุมการสะกดกั้นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า self control self discipline self restrain เหมือนกับ restrain แปลว่าถูกมัดไว้กับตัวเองคือไม่ให้ตัวเองกระดกกระดิกมากมายหรือคำสั่งต่อตัวเอง self command self regulation เพราะนั้นภาษาฝรั่งใช้คำเยอะแยะไปหมดเลยแต่คำตอบอันเดียวคือคำแปลอันเดียวคือการควบคุมตัวเองนะคะเพราะนั้นการควบคุมตัวเองมันจะประกอบด้วย3ส่วนส่วนที่1คือจะต้องสังเกตตัวเองว่าตัวเองกำลังทำอะไรกำลังทำอะไรอยู่การที่สังเกตตัวเองว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันจะช่วยทำให้เรามีสติถ้าเผื่อภาษาทางพระใช้คำว่าสตินะคะก็คือต้องสังเกตตัวเองให้ได้ก่อนว่าตอนนี้ทำอะไรแบบไหนยังไงอันที่2ก็คือการรู้มันเป็นการรับรู้สถานการณ์นะคะไม่ใช่เรื่องตัวเองนะคะรับรู้สถานการณ์ว่าสถานการณ์แบบเนี้ยเราจะมันเกิดอะไรขึ้นกระทบเราแบบไหนอย่างไรส่งผลยังไงรับรู้สถานการณ์ทั้งมวลที่มันเกิดตัวเราอันแรกก็คือสังเกตตัวเองอันที่สองสังเกตสถานการณ์อันที่สามไตร่ตรองแล้วถึงจะนำข้อมูลทั้งหมดจากการไตร่ตรองตัวเองว่าตัวเองกำลังจะยังไงยกตัวอย่างเช่นเขาเริ่มเห็นตัวเองว่าเขากำลังจะชกคนอันนี้คือสังเกตพฤติกรรมตัวเองการรับรู้ตัวเองรับรู้สภาพแวดล้อมรอบตัวว่าอยู่ท่ามกลางคนเยอะแยะไปหมดเลยแล้วตัวเองกำลังจะชกเพื่อนอันนี้คือรับรู้สถานการณ์นะคะแล้วก็เริ่มคิดไตร่ตรองว่าในลักษณะแบบนี้เขาจะวางแผนต่อคืออะไรจะชกต่อหรือจะหยุดชกหรือจะถอยหลังหรือจะอะไรนะคะเพราะฉะนั้นความหมายมันจะประกอบด้วย3ส่วนแบบนี้เสมอนะคะก็จะให้ดูดิวี่เนี่ยเขียนไม่นานมากเลยนะคะบอกว่าดิวี่เนี่ยเป็นเจ้าพ่อของรากฐานของจิตวิทยาด้านการศึกษานะคะบอกว่าในกระบวนการการศึกษาเนี่ยทุกอย่างการศึกษาเนี่ยมีทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนถูกไหมคะเด็กเติบโตขึ้นมาเนี่ยเด็กเรียนรู้จากที่บ้านและที่โรงเรียนและกระบวนการการให้การศึกษาเนี่ยการควบคุมตัวเองจะเป็นเป้าหมายสำคัญในการควบในการที่จะไปต่อในการเรียนรู้ต่อ
นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขาคุมตัวเองได้เนี่ยเขาจะต้องคิดไตร่ตรองมันจะเป็นรากฐานของการคิดเป็นคิดถูกเพราะการคิดเป็นคิดถูกเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือทำให้คนนั้นอ่ะสามารถมองการไกลได้ควบคุมการกระทำตัวเองให้ได้เป็นไปตามในเส้นทางที่ตัวเองเลือกและก็ยอมรับผลของมันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาบอกว่าการอันนี้มันจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่าไม่ว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปในเด็กอ่ะถ้าเกิดเด็กคิดไม่เป็นคิดไม่ถูกเด็กจะไม่สามารถเอาความรู้ที่เราใส่เนี่ยไปใช้ได้เลยดังนั้นกระบวนการการควบคุมตัวเองจะเป็นกระบวนการที่ไปคู่กับการศึกษาแต่ที่การไปคู่กับการศึกษาก็คือเวลามันต้องใช้มันต้องใช้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนนะคะการทบทวนไตร่ตรองเว้นโควิดเนี่ยก่อนหน้าที่โควิดเนี่ยเราเคลื่อนที่เยอะแล้วเราทำนู่นทำนี่ทำนั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาการเคลื่อนไหวตลอดเวลาทำให้เราหยุดไม่มากโควิดเนี่ยมันเป็นตัวจิตเดียวเองมันมาสามารถกระแทกทำให้ทุกคนต้องหยุดตอนที่ตัวเองต้องหยุดตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นตัวหยุดที่เรียกว่าตอนแรกๆของการหยุดของโควิดเนี่ยเราก็จะวุ่นวายใจแล้วหลังจากนั้นไปสักพักนึงเราเริ่มสงบขึ้นแล้วเริ่มทบทวนสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทบทวนตัวเองว่าอะไรที่มันสำคัญอะไรที่มันไม่สำคัญทบทวนรอบตัวทบทวนมองเห็นเรื่องลูกทบทวนเรื่องบ้านทบทวนเรื่องสวนทบทวนเรื่องการทำอาหารมันเป็นช่วงของพอทันทีที่หยุดแล้วมันจะเกิดอัตโนมัติคือการทบทวนนะคะเพราะฉะนั้นโควิดเนี่ยมันจะเป็นตัวสำคัญอันหนึ่งที่เราสามารถใช้ยกตัวอย่างเลยว่าเราสามารถทบทวนตัวเองได้ไหมว่าสิ่งที่เราหมอยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนโควิดเนี่ยทำให้โรงเรียนต้องทบทวนเนื้อหาวิธีการสอนว่าสิ่งที่สอนเนี่ยมันสำคัญจริงๆไหมในเมื่อเวลามันลดลงและวิธีการเรียนมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนทางคุณครูเนี่ยจำเป็นจะต้องทบทวนเนื้อหาที่ใช้สอนทันทีเลยแล้วก็เทคนิควิธีการสอนจะไม่สามารถสอนเนื้อหาในพื้นฐานเก่าได้เลยและไม่สามารถสอนในเทคนิคเก่าได้เลยดังนั้นมันเป็นจุดขึ้นต้นของการหยุดมองทบทวนนี่คือการหยุดตัวเองในทำนองเดียวกันกับพ่อแม่เหมือนกันโควิดทำให้เราอยู่บ้านทุกทีเราวุ่นวายไปกับการเดินทางการไปทำงานกลับมาเสาร์อาทิตย์เหนื่อยหมดแรงนึกภาพประมาณนี้นะคะทำงานบ้านเราไม่ได้หยุดอยู่กับที่เลยแต่โควิดเนี่ยทำให้เราจะต้องหยุดพอจริงๆที่หยุดปั๊บเราถึงจะเห็นภาพลูกเราทุกทีตอนช่วงปิดเทอมกับเปิดเทอมตอนเปิดเทอมเนี่ยโรงเรียนมีกฎเกณฑ์กติกามีวิธีการของครูครูสั่งงานให้เด็กทำและเด็กต้องอยู่ในกติกาคือเด็กต้องทำเพราะฉะนั้นในระบบในลักษณะของโรงเรียนจะเป็นตัวเร่งทำให้เด็กต้องขยับไปข้างหน้าเพราะต้องทำงานเพิ่มขึ้น1 2 3 4 5ไม่ทำไม่ได้โดยใช้วิธีการกระบวนการของการทำงานแบบกลุ่มการเรียนเป็นทีมบ้างการเรียนเดี่ยวๆบ้างหลากหลายวิธีเล่นเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นกินเป็นกินนึกภาพแบบนั้นแต่พอทันทีที่ปิดเทอมระบบของบ้านกับระบบของเรียนอาจจะเป็นคนระบบกันระบบของบ้านเวลากินข้าวก็ดูทีวีไปด้วยเล่นไปด้วยสิ่งที่โรงเรียนตั้งกรอบเอาไว้อาจจะถูกทำลายที่บ้านพอถูกทำลายที่บ้านเราก็จะมองเห็นเด็กเละขึ้นนอนตื่นสายขึ้นเคยนอนตรงเวลาไม่นอนตรงเวลาเคยตื่นเช้ากลายเป็นตื่นสายเคยช่วยตัวเองได้กลายเป็นไม่ช่วยเหลือตัวเองกลายมีพี่เลี้ยงจะต้องคอยทำคอยบริการทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นน้ำขึ้นน้ำลงกับโรงเรียนโรงเรียนเข็นเด็กขึ้นไปทำให้เด็กเรียนรู้ได้มีวิธีการเพิ่มมากขึ้นบ้านทำให้เด็กถอยหลังลงเป็นเด็กมากขึ้นหงุดหงิดง่ายขึ้นเอาแต่ใจตัวเองง่ายขึ้นติดเกมมากขึ้นนึกภาพแบบนี้นะคะอันนี้คือชีวิตปกติของตอนช่วงปิดเทอมซึ่งพ่อแม่ไม่เห็นเพราะพ่อแม่ก็วิ่งวนไปกับการทำงานแต่พอทันทีที่เป็นโควิดปั๊บคุณก็ต้องย้อนกลับไปดูทบทวนไตร่ตรองว่าภาพที่เห็นมีหลายท่านเลยนะคะวิ่งมาหาหมอว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับที่บ้านหมอก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติเรื่องปกติก็คือถ้าเกิดกฎเกณฑ์กติกาของที่บ้านเนี่ยไม่เทียบเท่าโรงเรียนเนี่ยเด็กจะถอยหลังหมดโรงเรียนใช้วิธีการมอบงานให้เด็กทำให้เด็กมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นลงเพิ่มมากขึ้นจากงานที่ทำที่บ้านไม่มีงานให้ทำในภาพประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะที่บอกว่าการคิดเป็นคิดถูกมันมาจากเป็นผลมาจากการที่เราหยุดและมองนะคะ
ึ่งทางพุทธศาสนาใช้คำว่าสปิตนะคะกัญโยโหมนัสการโยมนิสมการนี้หมายถึงว่าการคิดทบทวนไตร่ตรองนะคะตรงประเด็นตรงๆเลยนะสิ่งที่ดิวอี้เขียนไว้นะคะสิ่งที่เป็นหลักการเขียนไว้นะตรงกับพุทธศาสนานะคะคือมีสติสังเกตตัวเองว่าตัวเองกำลังทำอะไรตัวเองกำลังเลี้ยงลูกด้วยวิธีอะไรนึกภาพประมาณนั้นนะคะสังเกตสภาพเป็นร้องคือมองลูกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเนี่ยแล้วก็ข้อมูลจากการที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่เราจะใช้วางแผนในการตัดสินว่าเราจะทำอะไรต่อเราจะเลี้ยงเหมือนเดิมต่อพอเปิดเทอมมาก็เข็นลูกใหม่โรงเรียนก็เข็นลูกใหม่ให้ลูกขยับต่อได้ตอนนี้ที่เป็นปัญหาก็คือบังเอิญเรียนที่บ้านพอเรียนที่บ้านการเข็นมันก็จะยากนะคะมันขึ้นต้นตรงนี้ถ้าเปิดท่านพุทธทาสเนี่ยท่านพุทธทาสท่านบอกว่าการจัดการศึกษาที่ดีเนี่ยย่อมพัฒนาคนให้รู้จักการควบคุมตัวเองทั้งกายวาจาใจโดยให้มีสติยับยั้งไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตัวเองพัฒนาครอบครัวและสังคมสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นการศึกษาการจัดการศึกษาที่ดีที่บ้านยกตัวอย่างการจัดการศึกษาที่ดีที่บ้านจะส่งผลทำให้เด็กสามารถควบคุมตัวเองได้สามารถไปเล่นกับเพื่อนได้อย่างเป็นสุขสามารถอยู่รวมกับเพื่อนได้อย่างเป็นสุขไม่ใช่ที่โรงเรียนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสถานที่จะมี2ที่ในการฝึกในการฝึกให้เด็กหัดควบคุมตัวเองก็จะมีที่บ้านและที่โรงเรียนถูกต้องไหมคะในการฝึกฝนนะคะมันจะมี3อันนะคะ1คือเพื่อให้เด็กทำสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่พึ่งสิ่งภายนอกมาควบคุมกำกับตอนเริ่มต้นเนี่ยเหมือนกับว่าพ่อแม่ครูจะต้องควบคุมกำกับถูกไหมคะแต่ฝึกไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยเด็กจะต้องควบคุมกำกับด้วยตัวเองทำให้เด็กสามารถทำสิ่งที่ถูกต้องได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องมีพ่อแม่คอยบอกคอยเตือนกินข้าวได้แล้วอาบน้ำได้แล้วทำการบ้านได้แล้วหยุดเล่นเกมเดี๋ยวนี้หรืออะไรเงี้ยคือไม่จำเป็นต้องมีสิ่งภายนอกมาเตือนอันที่สองคือสามารถระงับความปวดใจได้การที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำมันจะมีความเจ็บปวดแต่การควบคุมตัวเองเด็กจะต้องหัดปลอบใจตัวเองได้และตัดใจกับสิ่งที่อยากทำแต่เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะคะสามารถระงับความปวดใจได้ด้วยตัวเองแล้วก็ดำเนินไปยังในทิศทางที่ควรทำแล้วก็ร่วมมืออันที่3ก็คือสามารถร่วมมือกับคนอื่นได้นะคะในการทำงานร่วมกันได้ดังนั้นการควบคุมตัวเองเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการพึ่งพาตัวเองยิ่งเด็กพึ่งพาตัวเองได้มากเท่าไหร่เด็กก็จะควบคุมกำกับตัวเองได้มากขึ้นเท่านั้นโดยอาศัยความรักความผูกพันที่เด็กมีต่อพ่อแม่นะคะจะทำให้เด็กอยากทำอะไรเพื่อทำให้พ่อแม่พอใจถูกไหมคะเด็กก็ยังเราก็ยังสามารถใช้ความรักความผูกพันของเราเนี่ยมาเป็นตัวใช้ในการฝึกแต่ที่สำคัญคือพ่อแม่ต้องมุ่งมั่นพ่อแม่กับคุณครูต้องมุ่งมั่นในการฝึกฝนนะคะแล้วก็ไม่ทำไม่ได้ไม่ยอมการใช้เสริมแรงเป็นแค่นิดหน่อยนะคะตอนแรกๆจะเสริมแรงเยอะในช่วงของเด็กอนุบาลแต่พอทันทีที่เริ่มเข้าชั้นประถมช่วงชั้นหนึ่งแบบเนี้ยไอ้ตัวของรางวัลจะต้องน้อยลงน้อยลงน้อยสุดท้ายจะเปลี่ยนกลายเป็นความชื่นชมชมเชยในความสามารถในความพยายามที่ทำสำเร็จหลักก็จะมีแค่นี้นะคะพอถึงจุดนี้สิ่งที่หมอถามว่าการควบคุมตัวเองเนี่ยมีประโยชน์ต่อพัฒนาการด้านใดของเด็กบ้างคะส่งผลทำให้มีสมาธิจดจ่อถูกค่ะอารมณ์สังคมปัญญาถูกค่ะเมื่อกี้ท่านที่ตอบว่าทุกข้อทุกด้านน่ะเขาเป็นคำตอบที่ถูกนะคะแต่ด้านอะไรบ้างเนี่ยยังเป็นพื้นฐานการเรียนอารมณ์จิตใจเฉลยก็คือเด็กที่การควบคุมตัวเองเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็กเนี่ยทุกเรื่องเลยนะคะดังต่อไปนี้เมื่อกี้ท่านที่ตอบว่าทุกด้านน่ะตอบถูกแต่ด้านไหนบ้างไม่แน่ใจนะคะก็คือเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันสัมพันธ์โดยตรงกับการควบคุมตัวเองนึกถึงภาพการที่เด็กควบคุมตัวเองให้ติดกระดุมจาก1เม็ดเป็น2เม็ดเป็น3เม็ดเป็น4เม็ดเป็น5เม็ดนอกจากจะฝึกเรื่องของการใช้มือแล้วยังฝึกเรื่องของสมาธิด้วยแล้วก็ฝึกเรื่องการควบคุมตัวเองด้วยแต่ทีนี้ถ้าเกิดเขาเจอแม่ที่ใจร้อนและคุมตัวเองไม่เก่งแม่จะทนไม่ได้ท
ที่จะเข้าไปติดกระดุมแทนเด็กหรือพี่เลี้ยงเข้าไปติดกระดุมแทนเด็กด้วยเหตุผล500อย่างสายแล้วพวกไปโรงเรียนใหม่ท่านอะไรเหตุผลเยอะแยะไปหมดเลยแต่เข้าไปแทรกแซงบางทีที่เข้าไปแทรกแซงปั๊บกับการควบคุมตัวเองของเด็กอ่ะก็จะได้นิดเดียวเองคือติดกระดุมได้แค่เม็ดเดียวเองที่เหลือพี่เลี้ยงติดให้เรียบเลยพอติดให้เรียบแล้วดูเหมือนงานเสร็จแต่เซฟคอนโทรลของเด็กไม่ได้ถูกพัฒนาโอเคไหมคะเรื่องการช่วยเหลือตัวเองนะคะฝึกความอดทนค่ะเพราะว่าการควบคุมตัวเองเนี่ยยิ่งทำมากขึ้นนานขึ้นสุดท้ายการฝึกฝนอดทนนี้สุดท้ายสิ่งที่จะได้มาคือความสามารถความสามารถเรื่องการร้องเพลงการสามารถเรื่องการเล่นดนตรีการโยนลูกบอลลงตะกร้าการตีลูกโป่งไม่ให้ตกพื้นการเดาะลูกปิงปองการทำอาหารได้หมดเลยแต่ถ้าเผื่อไม่มีอันนี้ปั๊บความสามารถก็จะมีน้อยแล้วย้อนกลับไปดูในเด็กที่เรียกว่าอดทนไม่เก่งอ่ะคุมตัวเองไม่ได้อ่ะยอมแพ้และพอและเลิกและอะไรพวกเนี้ยนะคะในลักษณะแบบเนี้ยสุดท้ายสิ่งที่ได้มาคือความสามารถโดยรวมจะต่ำกว่าคนอื่นอันที่3เรื่องการควบคุมอารมณ์เมื่อกี้หลายท่านตอบตรงนี้นะคะว่าถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้สมองจะทำงานได้ต่ำมากเลยเด็กทุกคนฉลาดหมดแต่พอทันทีที่อารมณ์ขึ้นมาเช่นโกรธเกลียดหมั่นไส้อิจฉาคุมอารมณ์ไม่อยู่เนี่ยดังนั้นการคิดการตัดสินใจก็จะเบี่ยงเบนไปเลยส่งผลต่อด้านการเรียนนะคะการเรียนเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าการเรียนกับสังคมนะคะหมออยากให้คุณดู2อันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไปคู่กันถ้าเด็กเล่นอยู่รวมกับเพื่อนไม่ได้เข้าไปแล้ววงแตกเล่นกับเพื่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปทำงานด้วยกันในการเรียนรู้สูงสุดคือเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มนะคะคนเราไม่ได้เก่งหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเรียนรู้จากคนว่าอ๋อคนนี้เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์คนนี้เก่งเรื่องการลงสีคนนี้เก่งเรื่องอาร์ตคนนี้เก่งเรื่องค้นหาข้อมูลคือแต่ละคนมีความเก่งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เด็กสามารถเรียนกันเป็นกลุ่มได้โดยที่เขาจะต้องควบคุมตัวเองให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมเนี่ยมันจะส่งผลต่อการเรียนสูงสุดดีกว่าการเรียนคนเดียวนะคะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันตั้งแต่ช่วงชั้นป.1เนี่ยนะคะช่วงหนึ่งเนี่ยค่ะเด็กจะเริ่มเรียนเป็นกลุ่มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเด็กสามารถคุมตัวเองได้อันนี้ก็จะส่งผลต่อการเรียนส่งๆถ้าเผื่ออยู่ในสังคมไม่ได้ก็ในห้องเรียนก็อยู่ไม่ได้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะและสุดท้ายการควบคุมตัวเองถ้าเผื่อทำได้ดีมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายเด็กจะกลายเป็นคนดีมากขึ้นตรงไปตรงอันนี้คือคำถามที่หนึ่งนะคะเพราะนั้นประโยชน์คือสุดท้ายเด็กจะได้คุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพนะคะเต็มไปด้วยศักยภาพเพราะเขาสามารถควบคุมกำหนดตัวเขาเองได้โอกาสประสบความสำเร็จมีสูงถ้าเผื่อมีงานวิจัยคนที่เป็นผู้นำในระดับต่างๆปรากฏการควบคุมตัวเองอ่ะเป็นอันดับที่3ที่สำคัญนะคะรองลงมาเกิดจากสองข้อนะคะแล้วก็ส่งผลทำให้สุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีผลการเรียนดีแล้วก็งานวิจัยอีกอันหนึ่งบอกว่า2กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เซลล์คอนโทรลดีอาจจะฉลาดน้อยกว่าอีกกลุ่มหนึ่งฉลาดมากกว่าแต่คุมตัวเองไม่ค่อยได้ปรากฏว่าเด็กที่ฉลาดน้อยกว่าแต่คุมตัวเองได้สุดท้ายจะมีผลลัพธ์ที่พัฒนาได้ดีกว่า2เท่าจากกลุ่มที่ฉลาดกว่าแต่คุมตัวเองไม่ได้นะคะการละเต็มตอบคำถามนะคะที่มันฟรอยด์นะคะฟรอยด์เขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันมีอินสติ้งภายในนะคะถ้าเผื่อเล้ามากๆนะมันจะคุมไม่อยู่เช่นเรื่องสัญชาตญาณเรื่องเพศเนี่ยคือถ้าเผื่ออยู่ในที่ที่เล้ามากๆเนี่ยมันจะคุมยากมากเลยเพราะนั้นจะคุมยากมากเลยถ้าถึงบอกว่าให้ดูมือ5นิ้วเนี่ยนะคะให้ย้อนกลับไปดูนี้นะคะเขาบอกว่าสัญชาตญาณทางเพศเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณที่แรงมากเลยเพราะว่ามันขับเคลื่อนชีวิตพวกเราทุกคนให้เกิดขึ้นมาแล้วมีชีวิตเพื่อเขาเรียกว่าสร้างผลผลิตก็คือมีลูกนะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์ทางเพศกับความต้องการทางเพศเนี่ยมันเป็นรากฐานธรรมชาติของคนแล้วก็มีลูกใช้ชีวิตอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตายไปเราดูพึ่งหลังจากที่สืบพันธุ์เสร็จผสมพันธุ์เสร็จตัวผู้ก็ตายไปตัวเมียออกไข่ตัวเมียออกไข่เสร็จแล้วก็ตายไปชีวิตจะดำเนินเป็นแบบนี้อันนี้คือธรรมชาติชีวิตเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คือ
ไอ้สัญชาตญาณด้านเพศเนี่ยคือมันแรงความจริงที่แรงแล้วก็ถึงให้เอานิ้ว4นิ้วเนี่ยตัวควบคุมมันเนี่ยอันใดอันหนึ่งยากมากเลยและใน4นิ้วเนี่ยหนึ่งในนั้นคือการควบคุมตัวเองมันถึงจะคุมอยู่คุมอย่างเดียวไม่อยู่นิ้วเดียวคุมไม่อยู่2นิ้วก็คุมไม่อยู่แต่ถ้าเปิด4นิ้วน่าจะคุมนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยจำเป็นต้องอบรมเพาะบ่มวิสัยในการควบคุมตัวเองให้อยู่ในระดับหนึ่งเพื่อทำให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้และอยู่ในสังคมเอาละค่ะคำถามค่ะเวลาทองอยู่ช่วงไหนคะ0ถึง2 3ถึง5 6ถึง9อันนี้คือช่วง1นะคะ10ถึง12คือช่วง2นะคะแล้วก็มัธยมต้นมัธยมปลายส่วนใหญ่ตอบ3ถึง5นะคะมี6ถึง9โอเคนะคะโอเคเป็นส่วนใหญ่นะคะเฉลยค่ะหมอขี้โกงค่ะเขาบอกว่าการควบคุมตัวเองเนี่ยถามว่าเวลาทองในการฝึกเนี่ยฝึกอยู่ในช่วงไหนจริงๆคือฝึกตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะคำตอบคือ0ถึง9ปีนะคะฝึกตั้งแต่แรกเกิดวิธีการฝึกก็คือ เราฝึกลูกโดยอัตโนมัตินะคะเราฝึกลูกหัดควบคุมตัวเองผ่านวิธีการของเราตอนเล็กๆเราหอตัวลูกนะคะแล้วก็เราสามารถหอตัวลูกแบบสบายๆนะไม่ต้องรัดแน่นนะแต่เด็กออกไม่ได้นะแต่เด็กก็ไม่ได้อึดอัดนะคะดูรูปที่สองนะคะเด็กก็สามารถยิ้มได้เลยก็คือวิธีการที่เราหอตัวลูกเนี่ยคือการฝึกการให้เด็กหัดควบคุมตัวเองแล้วถ้าเผื่อเราไม่มีผ้าอ้อมนะคะเราก็จะใช้แขนอ้อมอกและแขนของเราในการควบคุมพฤติกรรมลูกเวลาลูกร้องไห้โวยวายเราจับมาอุ้มการอุ้มของเราคือการควบคุมพฤติกรรมของเด็กนะคะจากภายนอกไปสู่ภายในจนเด็กสามารถควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้ก็จะฝึกเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนเด็กสามารถควบคุมตัวเองได้เราอยู่ในพุทธศาสนานะคะแต่เราทิ้งสิ่งสำคัญของทางพุทธศาสนาเรื่องของการฝึกการควบคุมตัวเองผ่านการนั่งสมาธิเพราะนั้นเด็กไทยเราจึงมีปัญหาเรื่องการควบคุมตัวเองเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ละทิ้งสิ่งที่ดีงามทางพุทธศาสนาตรงนี้ในขณะที่ประเทศต่างประเทศตอนนี้กำลังพุ่งขึ้นมาแรงหันมาสนใจเรื่องmeditationอย่างยิ่งแล้วก็ฝึกลงไปจนถึงเด็กระดับอนุบาลขึ้นไปจนถึงชั้นมัธยมถ้าเปิดไปเปิด Google ดูว่าในทิศทางการศึกษาหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศอังกฤษประเทศของแถบยุโรปนะคะเปลี่ยนวิธีการอเมริกาก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะก็คือเปลี่ยนวิธีการใช้หลักmeditationคือฝึกการควบคุมกายมาเป็นฐานในการก่อนหน้าการเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงอันนี้คือจากแบบสอบถามนะคะตอนแบบสอบถามเนี่ยปรากฏว่าครูส้มส่งมาเนี่ยจาก90คนนะคะคุมตัวเองได้ 50% ถึงครึ่งหนึ่งแต่พอก็เลยถามว่าเอ๊ะช่วงชั้น1เนี่ยประมาณไหนปรากฏว่าถ้าเผื่อช่วงชั้น1อันนี้ช่วงชั้น2นะคะช่วงชั้น2คุมตัวเองได้50% คือคุมตัวเองได้อันนี้ช่วงชั้น1ค่ะอันนี้ชั้น1ค่ะชั้น1นะคะค่ะช่วงชั้น1ได้ประมาณ 50% ค่ะก็คือคุมตัวเองได้ 50% ที่ 33% เนี่ย1ใน3คุมตัวเองได้ครึ่งนึงอันเนี้ยคืออันที่ไม่เชิงดีนักนะคะเขาบอกว่าสิ้นสุดของชั้นป.1 นะคะเด็กจะควบคุมตัวเองได้ควรจะควบคุมตัวเองได้อย่างน้อย 75% เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นภาพรวมของเด็กที่เพลินเนี่ยก็คืออย่างที่ครูส้มว่าเด็กส่วนใหญ่คือคุมตัวเองไม่ได้ทีนี้พอเด็กส่วนใหญ่คุมตัวเองไม่ได้จะกลายเป็นต้นแบบของเด็กที่คุมได้และจะคลายการคุมการเรียนรู้ผ่านสังคมจะเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ที่มีความสำคัญว่าเพื่อนเขาไม่เห็นต้องคุมตัวเองเลยเขาไม่เห็นต้องทำตามกติกาเลยและทำไมเราถึงต้องทำดังนั้นถ้าเผื่อเด็กส่วนใหญ่คุมตัวเองไม่ได้ทำใจไว้เลยสำหรับเด็กที่คุมได้เด็กจะคลายลงนะคะค่ะเมื่อกี้หมอพูดว่าอย่างนี้ในการฝึกการควบคุมตัวเองนะคะมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนพ่อแม่อีกส่วนหนึ่งของส่วนของครูถ้าเผื่อส่วนของคุณครูนะคะหมอขอพูดก่อนว่าถ้าเผื่อระบบของโรงเรียนควบคุมเด็กได้น้อยเป็นควบคุมเด็กได้น้อยนะคะที่โรงเรียนเนี่ยจะควบคุมเด็ก
ระดับหนึ่งแต่ถ้าเผื่อเด็กส่วนใหญ่มาโรงเรียนแล้วปรากฏอิทธิพลจากบ้านสูงมากเลยจนทำให้เด็กไม่สามารถควบคุมกำกับตัวเองได้และระบบโรงเรียนเนี่ยไม่สามารถควบคุมกำกับเด็กได้สองแรงแข็งขันของพ่อแม่และคุณครูเนี่ยควบคุมกำกับไม่ได้มันก็จะทำให้เมื่อกี้อย่างที่ว่ามันจะทำให้เด็กส่วนใหญ่กลายเป็นต้นแบบเด็กที่คุมตัวเองไม่ได้กลายเป็นต้นแบบตรงนี้คืออันตรายนะคะมันก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องเจอกันว่าคุณพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ที่สร้างรากฐานถ้าเปิดรากฐานแน่นนะคะแล้วมาต่อด้วยระบบโรงเรียนนะคะเด็กจะไปได้ดีแต่ถ้าเปิดรากฐานมาไม่แน่นมาเจอกับระบบโรงเรียนที่คุมได้ดีเด็กส่วนหนึ่งจะคุมตัวเองได้ดีแต่เด็กอีกส่วนหนึ่งจะไม่ยอมคุมตัวเองได้ขึ้นอยู่กับเด็กเรียนรู้เด็กเรียนรู้อะไรมาถ้าเปิดก็เรียนรู้มาเจอกับคุณครูที่ใจดีมากๆพอเจอครูที่ใจดีมากๆอิทธิพลจากบ้านจะส่งผลมาที่โรงเรียนทันทีเลยก็คือฉันทดสอบมาจากที่บ้านเรียบร้อยแล้วว่าที่บ้านน่ะกฎกติกาที่บ้านฉันแบกได้หมดให้กินไม่กินให้นอนไม่นอนให้อาบน้ำไม่อาบน้ำแต่ฉันสามารถอยู่รอดเข้ามาได้คือไม่จำเป็นต้องทำตามกติกาไม่จำเป็นต้องควบคุมตัวเองอย่างเงี้ยจะทำให้โรงเรียนลำบากทันทีเพราะฉะนั้นทีมเวิร์คระหว่างพ่อแม่กับคุณครูจึงมีความสำคัญตรงนี้คุณพ่อแม่เป็นผู้สร้างรากฐานทีนี้กฎของการเรียนรู้ถ้าเผื่อสิ่งที่เรียนรู้เป็นสิ่งที่ผิดเข้ามาก่อนก็คือเด็กเรียนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือตัวเองไม่จำเป็นจะต้องนั่งนิ่งๆเวลากินข้าวนั่งกินข้าวเวลากินข้าวสามารถลุกเดินได้สามารถเปิดทีวีได้สามารถเอาของเล่นมาเล่นได้ขณะกินข้าวถ้าเผื่อสิ่งที่เด็กเรียนรู้ขึ้นต้นมาผิดนะคะการเริ่มต้องใช้เวลาวิธีการคือหนึ่งคือเมื่อกี้จะต้องใกล้ชิดผูกพันนะคะเอาใจใส่อันนี้เป็นรากฐานของการฝึกนะคะสมรรถภาพเป็นเรื่องใหญ่อันที่สองหมอไม่ค่อยมั่นใจว่าพวกเราจะเข้าใจคำนี้ไหม authoritative parent ไม่ว่าเราจะรักลูกยังไงพ่อแม่เป็นใหญ่และเด็กต้องรู้ด้วยว่าใครใหญ่แสดงความรักสม่ำเสมอแต่จะต้องคงความเป็นผู้มีอำนาจแต่ขณะเดียวกันก็รับฟังเปิดประตูรับฟังความคิดเห็นของเด็กแต่การควบคุมกำกับจะต้องเป็นใหญ่นะคะแต่ไม่ใช่เป็นพวกบ้าอำนาจว่าเธอจะพูดอะไรเธอไม่ต้องพูดเลยทำตามที่ฉันบอกอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นคืออันนั้นก็เป็นดิกเตอร์ใช่ไหมคะเป็นพ่อแม่ที่เป็นดิกเตอร์เป็นเผด็จการauthoritative ไม่ใช่เป็นพ่อแม่แบบเราเนี่ยนะคะยิ้มเข้าใจผูกพันแต่กดชัดเธอทำแบบนั้นไม่ได้โดยเทคนิคการฝึกดีนะคะเทคนิคการฝึกดีคือเราไม่จำเป็นต้องตวาดเราไม่จำเป็นต้องโวยวายไม่จำเป็นต้องทำท่านางยักษ์เพื่อควบคุมเด็กนะคะใช้ท่าทีนิ่งๆในเทคนิคในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะส่งผลทำให้พ่อแม่สามารถฝึกเด็กได้นะเมื่อกี้บอกแล้วว่าของคุณครูนะครับอันนี้ของคุณครูคุณครูก็ต้องใช้หลักแบบเดียวกันกับพ่อแม่ใกล้ชิดผูกพันเอาใจใส่อบอุ่นอันที่สองคือคงความเป็น authoritative teacher ใกล้ชิดแต่คงขอบเขตและอำนาจมุ่งมั่นที่จะฝึกให้ได้ฝึกฝนสม่ำเสมอนะคะเทคนิคคือฝึกให้หยุดอันนี้คือเทคนิคนะคะฝึกให้หยุดเรียกสตินะคะแล้วก็ปรับพฤติกรรมคุณครูก็ต้องมีลงบันทึกใช่ไหมคะของที่โรงเรียนแล้วก็มีการประเมินอารมณ์แล้วก็เรียนรู้เรื่องการควบคุมความโกรธอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของเรียนนะคะวันนี้หมอไม่ได้พูดให้คุณครูฟังนะคะดังนั้นหมอก็จะพูดให้พ่อแม่ฟังคร่าวๆว่าเทคนิคของครูเขาก็จะมีวิธีการนะคะวิธีการส่งเสริมที่โรงเรียนอันนี้ก็จะเป็นวิธีการของโรงเรียนนะคะหมอจะผ่านตรงนี้นะคะถ้าเกิดเอามาเสริมที่บ้านนะคะเช่นเราสามารถส่งเสริมการควบคุมตัวเองได้ผ่านการเล่นเกมคุณพ่อแม่ขณะที่เราลงไปเล่นกับลูกฝึกลูกให้โยนลูกบอลนั่นหมายความว่าเรากำลังบอกกฎเกณฑ์กติกาให้โยนลูกบอลมาที่พ่อนะโยนลงตะกร้านะถ้าเผื่อโยนไม่ลงตะกร้าต้องวิ่งไปเก็บมาแล้วก็โยนใหม่ยืนห่างไป3ก้าวพวกนี้เราออกคำสั่งเด็กหมดเลยแต่อาศัยบรรยากาศที่สนุกทำให้เด็กสามารถทำตามเราได้และเด็กก็ควบคุมตัวเองได้ตามนั้นเด็กสามารถจะเป็นพี่น้องเล่นกันเป็นทีมกับพ่อแม่ก็ได้นะคะก็จะฝึกผ่านการเล่นเกม
ที่โรงเรียนคือจะต้องสร้างวิธีการของโรงเรียนจะต้องสร้างเขาเรียกว่าคำเทคนิคคำเทคนิคหมายถึงคำคลาสรูมนะคะจะต้องสร้างบรรยากาศของความสงบเช่นฝึกให้นั่งสมาธินะคะ3นาทีวันละ3ครั้งต่อวันหรือจะมีขันแบบชนิดเวลาเราไปฝึกตามวัดนะคะท่านจะมีขันแล้วก็ใช้เคาะนะคะครูหนึ่งชอบใช้นะคะพอเคาะปั๊บทุกอย่างจะต้องนิ่งหัดสงบหัดหายใจหัดควบคุมตัวเองนะคะคิดถึงเรื่องที่มีความสุขคนที่รักคิดถึงไอติมจักรยานภูเขาเพื่อทำให้ความวุ่นวายใจสงบคลายกล้ามเนื้ออันนี้ก็เรียกคันเทคเมนก็จะสามารถฝึกผ่านงานที่ให้ทำนะคะแล้วก็ฝึกผ่านให้มีสตินะคะผ่านเช็คตัวเองนะอันนี้เทคนิคของโรงเรียนนี้ก็มองเห็นนะคะว่าจะมีเช็คตัวเองเช็คอารมณ์เช็คสถานการณ์ถามตัวเองบ่อยๆทิศทางต้องการเป้าหมายคืออะไรอยากได้ทำไปเพื่ออะไรนะคะแล้วก็หัดฝึกต่อต้านความคิดอยากเล่นเกมก็หัดสู้กับมันว่าสามารถสู้กับความคิดอยากเล่นเกมได้แค่ไหนอยากเล่นโทรศัพท์ต้องสู้กับมันใช่ไหมคะบางชั่วโมงครูไม่ให้ถือโทรศัพท์เลยไม่ให้อยู่กับคอมพิวเตอร์เลยอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของเรียนนะคะแล้วก็หัด mindfulness ซึ่งอันเนี้ยตอนตกกำลังเพิ่มความสามารถเรื่อง mindfulness activity อย่างแรงขณะที่คนไทยซึ่งเป็นชาวพุทธเองยังขึ้นมาไม่ถึง mindfulness อันหนึ่งก็คือ here and now คือให้มีสติรู้ว่าตัวเองกำลังเดินเท้าซ้ายเท้าขวาอันนี้ก็เป็นวิธีการส่งเสริมนะคะคุณหมอคะค่ะมีแชทมาว่าตอนนี้คุณหมอเปิดสไลด์อยู่หรือเปล่าคะหรือไม่ได้เปิดคะเพราะว่าตอนนี้ไม่เห็นสไลด์นะคะอ้าวเหรอคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอ้แสดงว่าไม่ได้เปิดสไลด์มานานขอโทษนะคะเมื่อกี้หมอให้ดูสไลด์อันนี้นะคะสไลด์ของพ่อแม่นะคะขึ้นไหมคะนะคะเมื่อกี้บอกของพ่อแม่นะคะ authoritative นะคะ authoritative คือคำนี้นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันหมอก็มาพูดถึงคุณครูนะคะว่าคุณครูก็ต้องใช้หลักการเดียวกับพ่อแม่นะคะแต่ต้องคง authoritative เหมือนกัน authoritative คือใกล้ชิดสื่อสาร2ทางแต่คงอำนาจของความเป็นครูมีขอบเขตนะคะแล้วก็มุ่งเน้นการฝึกและเมื่อกี้พูดถึงเทคนิคของโรงเรียนเทคนิคของโรงเรียนเนี่ยนะคะก็จะมี4ข้อนะคะ1คือผ่านกิจกรรมใช่มั้ยคะกิจกรรมรวมทั้งงานที่คุณครูให้เด็กทำด้วยอันที่2ก็คือใช้คำเทคนิคหมายความว่าฝึกสมาธิ3นาทีวันละ3ครั้งหรือทุก1ชั่วโมงที่โรงเรียนสัตยาไสนะคะที่ลพบุรีนะคะท่านอ่านองค์เนี่ยใช้เทคนิคก็คือทุก1ชั่วโมงจะมีเสียงติ้งเป็นแบบเสียงที่ใช้เคาะสัญญาณนะคะเป็นเสียงติ้งพอติ้งปั๊บเนี่ยก็เท่ากับทุกคนจะต้องรู้ว่าต้องมีสมาธิณจุดนั้นคือฝึกคำเทคนิคใช้เทคนิคนี้โดยตรงเลยทุก1ชั่วโมงทุก1คาบเนี่ยมันจะมีเสียงพวกเนี้ยโผล่ขึ้นมานะคะแล้วก็ให้หัดนิ่งสงบอารมณ์เมื่อกี้พูดถึงอารมณ์ความสุขนะคะใช่อันที่3ก็คือเรื่อง self awareness คือหัดสร้างสติตัวเองว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ทำไปเพื่ออะไรเป้าหมายคืออะไรตอนนี้ไปถึงจุดไหนแบบไหนอย่างไรก็คือการมอนิเตอร์ตัวเองนะคะแล้วก็สุดท้าย mindfulness activity ที่บอกว่าประเทศตะวันตกเนี่ยเขาพยายามทำอันนี้นะคะแล้วตอนนี้เขาทำแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยถ้าเปิดไปดูในโรงเรียนแถบของอังกฤษเนี่ยนะคะเรียกว่าทำเกือบทุกที่เลยก็คือฝึกหัดนั่งนิ่งฝึกหัดนั่งสมาธิเพื่อทำให้เด็กอยู่กับปัจจุบันนะคะนะคะอันนี้ยกตัวอย่างCalm Schoolนะคะเขาฝึกแบบนี้นะคะถ้าเปิดฝึกไม่ได้ก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะ work at home มองเห็นไหมคะว่าจะต้องใช้เชือกมัดผูกมัดเด็กลักษณะแบบนี้ก็คือฝึกเด็กไม่ได้ทีนี้พอทันทีที่การสอนของพ่อแม่การฝึกสอนของพ่อแม่พอมาบวกกับการฝึกสอนของคุณครู2อันพอทันทีที่ทำได้แล้วเนี่ยสุดท้ายชีวิตเนี่ยเขาจะไม่มีพ่อแม่และไม่มีครูถูกไหมคะเด็กจะต้องนำพาสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้ได้จากการควบคุมตัวเองเนี่ยไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตัวเขาเอง
พราะฉะนั้นการสร้างแก่นของเขาเนื่องจากมันไม่มีคนนอกเข้ามาควบคุมเด็กแล้วพ่อแม่ก็หมดแรงไปแล้วคุณครูเด็กก็หลุดออกจากระบบแล้วเนี่ยยิ่งระบบมัธยมเนี่ยคุณครูส่วนใหญ่ก็จะห่างไกลกับเด็กเพราะทันทีที่ห่างไกลกับเด็กเนี่ยสุดท้ายเด็กที่สามารถควบคุมตัวเองได้จะเป็นกลุ่มที่ยังคงอยู่ในเส้นทางที่เป็นเป้าหมายของชีวิตแต่เด็กที่ควบคุมตัวเองได้ก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เป๋ไปเป๋มาเพราะว่าตัวกรอบการควบคุมของพ่อแม่กับของโรงเรียนมันน้อยลงยิ่งโตขึ้นยิ่งน้อยลงพอยิ่งน้อยลงปั๊บเด็กที่คุมตัวเองได้เท่านั้นถึงจะไปต่อได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการสร้างเขาเรียกว่าการสร้างอินเนอร์การควบคุมตัวเองโดยใช้การควบคุมกำกับอารมณ์ตัวเองอย่างเดียวไปไม่ได้มันจะต้องมีความมุ่งมั่นในตัวยกตัวอย่างเช่นเขามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนแข็งแรงหรือมุ่งมั่นที่จะไม่อ้วนนึกภาพนะคะอันนี้เป็นคำที่เด็กมุ่งมั่นอย่างในตัวเพราะฉะนั้นเด็กจะควบคุมกำกับการกินของเขาด้วยทุกมือด้วยตัวเขาเองแต่ไม่ใช่เวลาเห็นอาหารเยอะๆเด็กก็ยังสามารถทานได้เต็มที่แต่วันรุ่งขึ้นเด็กจะสามารถควบคุมกำกับอาจจะกินน้อยลงคนที่ชอบกินหวานพอเห็นขนมหวานอาจจะกินมื้อนั้นเยอะมากเลยแต่อีกมื้อนึงเนื่องจากภายในของเขาตั้งใจจะควบคุมน้ำหนักได้ตัวเขาเองหลังจากนั้นอีก7วันเด็กคนนี้เขาบอกว่าเขาใช้วิธีการล้างพิษก็คือหนูไม่ต้องการเป็นเบาหวานแต่หนูกินไปแล้วเยอะเพราะฉะนั้นอีก 5-7 วันเขาจะกินจืดลงด้วยภาพประมาณนี้นะคะการที่เขาจะสามารถควบคุมตรงนี้ได้เนี่ยถึงบอกการควบคุมตัวเองภายนอกอย่างเดียวโดยตัวเด็กเองจะไม่ได้มันจะต้องสร้างอินเนอร์แอตติจูดความคิดเจตคติต่อตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่โอ้โหมั้ยฮะเมื่อกี้ที่หมอพูดนะคืออันนี้ค่ะมันเป็นทฤษฎีของอัลเบิร์ตเบนโดน่านะคะเขาพูดถึงการควบคุมตัวเองนะคะว่าทุกคนสามารถที่จะกำหนดความคิดอารมณ์ความรู้สึกการใช้ชีวิตให้เป็นไปตามเส้นทางที่ต้องการไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือความขัดแย้งอย่างไรเขาจะพัฒนาทักษะต่างๆที่ต้องฝึกฝนและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและอ้อมสังเกตวิธีการของพ่อแม่ที่ใช้ในที่สุดเด็กจะสามารถกำหนดมาตรฐานของตัวเองได้ซึ่งจะใช้ในการตัดสินและชี้แนะให้ตัวเองว่าฉันต้องการเป็นคนแบบไหนฉันต้องการเป็นคนแข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอฉันต้องการเป็นคนซื่อสัตย์ฉันต้องการเป็นคนรับผิดชอบตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมกำกับเด็กอีกทีหนึ่งโดยไม่มีเสียงคำสอนของพ่อแม่แต่เป็นเสียงที่เด็กบอกกับตัวเองภายในการที่เด็กจะสามารถบอกกับตัวเองภายในได้นั้นมันมาจากการที่เด็กทำแล้วมันสำเร็จนะคะทำแล้วมันสำเร็จเช่นเด็กซื่อสัตย์เห็นของตกเอาของไปให้แม่แม่ชื่นชมบอกลูกคนนี้ซื่อสัตย์จริงนะคะไม่ใช่ว่าพูดหนเดียวจะได้นะมันจะต้อง2หน3หน4หน5หนไปเรื่อยๆเลยจนในที่สุดเด็กเก็บประเด็นว่าการเป็นคนซื่อสัตย์นี่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็จะยึดถือความซื่อสัตย์นี้เอาไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอินเนอร์ภายในเป็นเจตคติภายในว่าฉันจะต้องเป็นคนแบบนี้หลังจากนั้นเขาก็จะดำเนินชีวิตไปในเส้นทางซื่อสัตย์ไปตลอดถึงแม้เขาจะซื่อสัตย์ก็ตามชีวิตยังไงจะต้องมีตัวเราตัวเราเนี่ยอาจจะเป็นตัวเราที่รุนแรงมากๆเกินกว่าที่จะควบคุมกำกับได้ถึงแม้จะเป็นคนซื่อสัตย์แต่งงานแล้วเป็นคนซื่อสัตย์แต่ถ้าเปิดตัวเราเมื่อกี้บอกแล้วว่าฟรอยด์บอกแล้วว่าเรื่องอารมณ์ทางเพศนะมันเป็นเรื่องที่เป็นสัญชาตญาณภายในใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเกิดตัวเรามันหาเลยลูกใจเย็นๆหาเอาแล้วถ้าเผื่อเหตุการณ์มันเหตุการณ์มันนำพาทำให้โอกาสที่จะทำผิดพลาดได้สูงซึ่งถ้าประมาณนี้นะคะตรงนี้แหละค่ะการฝึกมาเป็นตัวช่วยถึงแม้จิตใจภายในมุ่งมั่นที่จะเป็นคนซื่อสัตย์แต่ตัวเรามันแรงเพราะนั้นสิ่งที่พ่อแม่ฝึกให้หัดยั้งตัวเองจะมาช่วยตรงจุดนี้ให้หัดหยุดตัวเองถึงแม้จิตใจจะเป๋ไปไปแต่ผลจากการฝึกของพ่อแม่จะส่งผลทำให้เขาสามารถยั้งตัวเองได้ก็คือมาเป็นข้อ2ก็คือมีการสำรวจตัวเองประเมินตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตคิดเป็นยังไงตัดสินใจเป็นยังไงมาถูกทางไม่ถูกทางนะคะและสุดท้ายก็จะมาเป็นข้อ3นะคะก็คือ
เขาก็จะมาปฏิบัติต่อตัวเองว่าโอเคฉันจะทำยังไงนะคะฉันจะทำต่อตัวเองทั้งทางบกทางลบนะคะตำหนิตัวเองปรับปรุงตัวเองให้รางวัลตัวเองหรือทำให้ตัวเองลำบากขึ้นอันนี้เขาเรียกเป็นเซลฟ์ทรีทเมนต์นะคะอัลเบิร์ตเบโนล่าบอกว่าในกระบวนการการเรียนรู้เนี่ยนี่คือการกระบวนการการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ถ้าเปิดทำแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเปิดเด็กอะเวลาถูกหนุเวลาเด็กทำผิดนะคะถูกหนุแล้วแม่พูดคำว่าเธอเป็นคนไม่ดีเป็นตัวป่วนของบ้านเลยนึกภาพประมาณนี้นะคำพูดของพ่อแม่เนี่ยค่ะจะมีอิทธิพลต่อการสร้างเขาเรียกว่าสร้างเจตคติภายในนะคะถ้าเผื่อเราพูดบ่อยๆทำไมถึงซนมากมายอย่างนี้ทำไมถึงเป็นลิงเป็นข้างนึกภาพนะคำพูดไม่ดีนะนะทำไมถึงเป็นคนไม่ดีทำไมถึงเป็นตัวป่วนของบ้านเวลาเด็กมีปัญหาทะเลาะกับแม่เถียงแม่จนแม่โกรธจัดแล้วตีเด็กก็ตีตอบหลังจากเหตุการณ์อ่ะเด็กอาจจะยอมรับว่าเพราะว่าฉันน่ะเป็นตัวป่วนไงฉันคือคนที่มีปัญหาไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉันเป็นแบบนี้ไงพ่อแม่ก็บอกอยู่บ่อยๆว่าฉันเป็นคนแบบนี้เด็กก็จะยอมรับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ต้องอะไรปรับปรุงไม่ต้องมีอะไรปรับปรุงอ่ะเพราะว่าฉันเป็นคนที่ดีอยู่แล้วไงนะแม้ว่าหลังจากที่เด็กทะเลาะกับแม่จนตีพ่อแม่แล้วปู่ย่าตายายหรือพ่อจะลากเด็กให้มาขอโทษแม่เด็กก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเด็กยอมรับกับตัวเองไปแล้วว่าฉันเป็นคนไม่ดีถามว่าเด็กยอมรับว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีจากอะไรมันจากคำพูดของเราอ่ะเวลาเราเผชิญหน้ากับตอนช่วงที่เขาคุมตัวเองไม่ได้แล้วเราพูดก็เรียกว่าเราเหมือนกับเราตีตาเขาไปนะคะพอตีตาเข้าไปบ่อยๆซ้ำบ่อยๆวันนึงเกิดหลายครั้งเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีสุดท้ายเด็กก็จะยอมรับสิ่งที่พ่อแม่พูดนั่นแหละเข้ามาในตัวอันนี้พอเข้ามาในตัวปั๊บมันก็จะส่งผลต่อเซลฟ์ทรีทเมนต์ทันทีถูกไหมคะขอให้ทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นแก่นที่เป็นแก่นของปัญหาหนึ่งคือทุกคนสามารถควบคุมได้ถ้าเกิดควบคุมได้มันจะต้องควบคุมฝึกฝนจนเด็กสามารถกำหนดมาตรฐานตัวเองได้แต่เด็กจะกำหนดด้านบวกหรือด้านลบขึ้นอยู่กับเทคนิคพ่อแม่นะคะฝึกหัดประเมินตัวเองมีสติทบทวนตัวเองเขาเรียกสติสัมปชัญญะให้รู้ตัวเองกำลังทำอะไรแบบไหนอย่างไรมีเป้าหมายยังไงมาถูกทางมาผิดทางนะคะอันที่สามก็คือจะดำเนินต่อไปด้วยวิธีอะไรสามอันเมนูล่าเขียนไว้นานมากเลยนะคะอันนี้เกือบร้อยปีแล้วนะคะหลักการนี้ไม่เคยเปลี่ยนไปต่อนะคะทีนี้วิธีการเรียนรู้ของเด็กนะคะวิธีการเรียนรู้ของเด็กอ่ะคือพ่อแม่แหละคุณพ่อแม่เข้าใจผิดคุณพ่อแม่คิดว่าการบอกเล่าเนี่ยเป็นตัวสอนเด็กไอ้นี่ทำได้อันนี้ทำไม่ได้อันนี้ไม่ดีอันนั้นต้องดีอันนี้ต้องอาบน้ำอะไรเงี้ยมักจะคิดว่าคำพูดอ่ะเป็นตัวสอนเด็กแต่จริงๆอ่ะวิธีการที่เด็กเรียนรู้อ่ะเด็กเรียนรู้คือวิธีการของพ่อแม่เมื่อกี้บอกแล้วว่าการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยเด็กไม่ได้เรียนรู้จากคำพูดที่พ่อแม่พูดกับเด็กนะมากมายนะเด็กเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาโดยตรงและทางอ้อมทางอ้อมเช่นเห็นพี่ทำแล้วพี่โดนอะไรอันนี้คือเรียกว่าเรียนรู้ทางอ้อมเห็นเพื่อนทำแล้วเพื่อนเจออะไรอันนี้คือเรียนรู้ทางอ้อมแต่ถ้าเผื่อเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงเขาก็จะคิดไตร่ตรองประเมินทีนี้ถ้าเผื่อเด็กทำยกตัวอย่างเช่นเด็กแอบเล่นเกมนะพอแอบเล่นเกมปั๊บเด็กจะมีความรู้สึกสนุกตอนแรกนะคะตอนได้เล่นหลังจากนั้นเด็กจะเจอกับพ่อแม่ใช่ไหมคะพอเจอกับพ่อแม่ขึ้นอยู่กับวิธีการที่พ่อแม่ใช้นะคะและตรงนั้นอ่ะคือจุดที่เด็กจะต้องคิดไตร่ตรองถ้าเผื่อเด็กกำลังอารมณ์ขึ้นลงโกรธมากร้องไห้มากเสียใจมากที่ตัวเองไม่ได้เล่นเกมตรงนั้นเด็กจะคิดไม่ได้การคิดของเด็กจะต้องใช้เวลาหลังจากที่อารมณ์สงบแล้วนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วเด็กจะเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่พ่อแม่จัดการถ้าเผื่อเล่นเกมแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างมากฟังแม่บ่นฟังแม่บ่นเสร็จก็ไม่มีอะไรคือได้เล่นเกมธรรมดาต้องเล่นเกม1ชั่วโมงใช่ไหมเล่นโทรศัพท์1ชั่วโมงแต่เนี่ยเล่นไป3ชั่วโมงแล้วก็มาฟังแม่บ่นฟังแม่บ่นเสร็จไม่มีอะไรสมรรถภาพระหว่างเด็กกับพ่อแม่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเดี๋ยวพ่อแม่ก็พาไปเที่ยวเดี๋ยวพ่อแม่ก็พาไปกินข้าวเดี๋ยวพ่อแม่ก็อะไรก็คือเด็กประเมินแล้วว่าผ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้มีอะไรคือฉันได้เล่นไปแล้ว3ชั่วโมงและผลของการกระทำก็ไม่ทำให้สมรรถภาพเสียหายเด็กคิดไต่ตองแล้วโอเคการเล่นเกมนานเกิน3ชั่วโมงก็ไม่มีอะไรนะคะพอไม่มีอะไรเด็กก็ตัดสินใจที่จะทำต่อหมายความว่าเด็กตัดสินใจที่จะทำต่อเพราะว่าเรียนรู้ประเมินไต่ตองแล้วว่าถ้าเผื่อข้างหน้ามีโอกาสอีกฉันก็จะเล่นมันเยอะๆอีกเพราะว่าผลลัพธ์มันไม่มีอะไรอย่างมากก็ฟังแม่หมดก็จบนะคะทีนี้ถ้าเผื่อแม่ใช้วิธีการก็คือวุ่นวายและลิฟตอนที่ลิฟเด็กมองเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเด็กก็ยื้อแย่งโทรศัพท์กับแม่ถ้าเผื่อขณะที่ยื้อแย่งเด็กตัดสินใจอันนี้คือเด็กตัดสินใจที่จะพูดและจะทำออกมาแล้วก็คือเด็กพร้อมที่จะสู้กับแม่แล้วเพื่อจะเอาโทรศัพท์ออกมานั่นหมายความว่าเริ่มทำทางด้านลบก็คือฉันเริ่มโวยวายกับแม่เริ่มว่าแม่เริ่มกระทำไม่ดีกับแม่เพราะคิดว่าแม่คงรักแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะใจอ่อนเพราะเด็กเรียนรู้ว่าพอแย่งกันพักๆนึงเดี๋ยวแม่ก็จะหงุดหงิดแล้วแม่ก็จะปล่อยให้ดูเพราะแม่พูดบ่อยๆว่าเบื่อแล้วไปเลยเล่นไปเลยนึกภาพประมาณนี้นะคะการที่เด็กตัดสินใจที่จะทำด้านลบนี้เป็นเพราะเด็กเรียนรู้แล้วว่าถ้าเผื่อฉันเห็นผลลัพธ์ว่าถ้าเผื่อฉันเล่นเกมแล้วแม่จับได้สัมพันธภาพเขากับแม่ไม่เสียแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเผื่อเขาตื้อหรือเขาดึงดันสุดท้ายแม่ก็จะยอมนี่คือวิธีการที่เด็กเรียนรู้ว่าวิธีการที่แม่ใช้หรือวิธีการที่พ่อใช้เดี๋ยวแม่ก็จะโกรธหายโกรธเองแม่ใจอ่อนไม่เด็ดขาดอ้อนอีกนิดนึงแม่ก็หายโกรธลงโทษก็ลงโทษแป๊บเดียวสิ่งที่แม่พูดบอกว่าจะลิฟต์2อาทิตย์ลิฟต์เดือนนึงเดี๋ยวอ้อนนิดเดียวทำดีนิดเดียวแม่ก็ให้มาภาพเนี้ยให้สรุปว่าการที่เด็กจะรีแอคอะไรออกมาเนี่ยเด็กประเมินไต่ตรองอดีตของเขาว่าสิ่งที่เขาทำเขาเห็นผลลัพธ์อะไรสิ่งที่เขาทำมันมีผลต่อสมรรถภาพอะไรนะคะแต่ทีนี้ถ้าเผื่อสมรรถภาพนี้เป็นสมรรถภาพที่ดีคือฉันอยากไปเที่ยวกลางคืนอ่ะแต่ฉันกลัวพ่อแม่เสียใจฉันออกไปแล้วล่ะออกไปนอกบ้านแล้วไปกับเพื่อนแล้วแต่ฉันรู้สึกคิดได้ว่าฉันกลัวพ่อแม่เสียใจหรือกลัวพ่อแม่เขาชัดเจนมากเลยพ่อแม่เขาเอาจริงแน่เลยฉันโดนแน่เลยตัดสินใจที่จะไม่ทำอันนี้คือเขาตัดสินใจด้านบวกก็คือที่จะไม่ทำที่ไม่ทำเป็นเพราะว่าเขากลัวพ่อแม่เสียใจคือเขาอยากจะรักษาสมรรถภาพเขากับครูเขากับพ่อแม่นะคะเขาไม่ได้คิดถึงผลลัพธ์มากมายแต่เขานึกถึงสมรรถภาพแต่ก็มีหลายครั้งที่เขาตัดสินใจบวกเพราะว่าเขากลัวผลลัพธ์ว่าพ่อแม่เอาจริงแน่เพราะนั้นผลลัพธ์แรงแน่ถ้าเผื่อนี้ออกจากบ้านหรือไปเที่ยวกับเพื่อนกลับบ้านดึกพ่อแม่เอาแน่เพราะฉะนั้นอันนั้นเขาก็จะไม่ทำเขาก็จะออกมาด้านบวกได้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปสไลด์นี้สรุปว่าการเรียนรู้ของเด็กมันเรียนเด็กเรียนรู้ผ่านวิธีการของพ่อแม่และเขาเรียนรู้ตลอดเวลานะคะเขามองสิ่งที่พ่อแม่ทำกับน้องสิ่งที่พ่อแม่ทำกับพี่สิ่งที่ครูทำกับเพื่อนสิ่งที่ครูทำกับตัวเขาเองเขามองจากเหตุการณ์นี้แล้วเขาประมวลเลยว่าผลลัพธ์อ่ะมันแรงจริงหรือเปล่าถ้าเผื่อฉันทำมันจะแรงจริงไหมหรือสมรรถภาพมันจะเสียหายไหมถ้าเผื่อเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่แคร์สมรรถภาพเช่นกับพ่อไม่ค่อยมีอยู่ด้วยไม่ค่อยมีเวลาให้เพราะฉะนั้นเขาไม่แคร์กับสมรรถภาพถึงแม้พ่อจะออกกฎว่าถ้าเผื่อไม่เล่นจะโดน1 2 3 4 5แต่เขาไม่แคร์พ่อไม่อยู่เขาก็ทำอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะตัดสินใจจาก2เหตุผลนี้เสมอในเด็กนะคะอันที่3คือการฝึกค่ะการฝึกลูกให้หัดเดินนะคะลองเขียนนะคะว่ามันจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างการฝึกลูกตอนเล็กๆจากเดินไม่ได้ให้หัดเดินก็เรียกว่าส่วนประกอบของการฝึกเชื่อใจให้กำลังใจใจเย็นชื่นชมทำให้ดูล้มแล้วลุกใหม่ทำซ้ำๆเปิดโอกาสให้ทำให้กล้ามีอะไรมากกว่านี้อีกไหมคะล้มแล้วก็ให้กำลังใจไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวลุกขึ้นมาใหม่
ความพร้อมของร่างกายคนฝึกต้องใจแข็งเห็นตัวอย่างคนอื่นเดินเชียร์ให้กำลังใจไปเรื่อยๆค่ะสม่ำเสมอใจเย็นพื้นที่ปลอดภัยการฝึกลูกให้หัดเดินนะคะเฉลยนะคะก็คือแสดงความรักและความไว้วางใจใช่ไหมคะคือแม่จะต้องนั่งห่างจากลูกไม่ไกลนะอย่างมากก้าวหนึ่งใช่ไหมคะให้เด็กมองเห็นว่านิดเดียวเองฉันจะถึงคนที่ปลอดภัยแล้วคือตัวของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือมีทั้งความรักและมีทั้งความปลอดภัยอยู่ในคนคนเดียวกันเพราะนั้นถ้าเผื่อพ่อแม่นั่งอยู่ใกล้เด็กแค่ก้าวเดียวเด็กก็พร้อมที่จะปล่อยเรานะคะรักก้าวเข้ามาหาเพราะมั่นใจว่ายังไงเขาไม่ปล่อยฉันแน่นะคะแม่นั่งห่างก้าวหนึ่งนะคะเด็กให้เด็กปล่อยมือเด็กอาศัยว่าเด็กไว้วางใจแม่ใช่ไหมคะเด็กก็จะปล่อยมือแล้วก็เดินมาหาแม่นะนั้นมั่นใจว่าแม่ไม่ทิ้งให้ล้มแน่เลยและได้รับการกอดนะคะถึงแม้จะล้มแม่ก็เชียร์อัพขึ้นมาแล้วก็ฝึกทีละก้าวทีละก้าวค่อยๆเพิ่มเสร็จชื่นชมกอดมีกองเชียร์และทำซ้ำๆจนคล่องแล้วก็เพิ่มมากขึ้นจาก1 2 3 4 5 6 9เราก็จะใช้เทคนิคนี้ในการฝึกทำนองเดียวกันกับการฝึกเรื่องของเซฟคอนโทรลการฝึกเซฟคอนโทรลก็คือเราก็เริ่มต้นเมื่อกี้ดูจากภาพใช่ไหมคะฝึกจากเอาผ้าห่อตัวเด็กและเราอุ้มเด็กนี่คือเราควบคุมเด็กอยู่แล้วเราค่อยๆ คลายทีละนิดทีละนิดทีละนิดให้เด็กทำโดยที่สมรรถภาพดีกติกาที่ใช้เหมาะสมนะคือเธอเกินกว่านี้ไม่ได้นะเธอตรงนี้ได้จะเกินกว่านี้ไม่ได้สม่ำเสมอนะคะพอเด็กทำได้ก็ชมเสร็จเด็กก็จะสามารถทำได้คือเราค่อยๆ คลายการควบคุมจากภายนอกจากที่ผ้าห่อตัวเด็กค่อยๆ คลายให้เด็กทำเองได้ถ้าเปิดเด็กคลานได้เด็กเดินได้แต่เดินได้ก็มีขอบเขตหมายความว่าจะไปเล่นห้องเก็บของไม่ได้จะไปเล่นห้องครัวไม่ได้เดินได้อยู่ในห้องเล็กๆแต่พอทันทีที่เดินได้3ขวบ4ขวบสามารถเดินได้ที่กลางสนามได้แต่ออกนอกบ้านไม่ได้เดินได้ในบ้านได้แต่เดินเข้าไปในห้องเก็บของไม่ได้เข้าไปในห้องน้ำคนเดียวไม่ได้ในภาพประมาณนี้เราก็จะมีขอบเขตให้เด็กขอบเขตคือกติกาที่เหมาะสมและฝึกสม่ำเสมอเข้ากับฝึกให้เด็กหัดควบคุมตัวเองอยู่ในบ้านอยู่ในที่ต่างๆนะคะให้พอเหมาะแต่เราก็มีขอบเขตให้ในการฝึกแบบนี้นะคะถ้าเกิดให้ดูหนึ่งคือการกอดการอุ้มในลักษณะแบบนี้คือควบคุมตัวเขาโดยทั้งหมด 100% ถูกไหมคะหลังจากนั้นคือเริ่มปล่อยให้เด็กหัดทำโดยที่แม่ควบคุมกำกับอยู่ใกล้ๆจากบล็อก1บล็อกเป็น3 2บล็อกเป็น3บล็อกเป็น4บล็อกเป็น10บล็อกฝึกหัดให้หัดเดินบนล้อรถในลักษณะแบบนี้คือควบคุมกำกับจริงเรียนเพิ่มก็มีนะคะควบคุมกำกับให้เด็กทำอยู่ในกฎในหลักการนะคะแล้วก็เหมือนกับอย่างเงี้ยแม่จะเหมือนควบคุมกำกับเด็กอยู่และถ้าเผื่อเป็นกลุ่มจะสังเกตว่าผู้ใหญ่ยังควบคุมกำกับเด็กอยู่จนในที่สุดเด็กทำเองได้มากขึ้นผู้ใหญ่ก็ถอยห่างขึ้น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 อันนี้ก็เรียกว่าคุมกายนะคะการควบคุมกายเพราะฉะนั้นในการฝึกก็บางวันได้บางวันไม่ได้บางวันได้บางวันไม่ได้ทำนองเดียวกันการฝึกมี2อันฝึกคุมกายกับฝึกคุมใจนะคะการฝึกคุมใจก็คือบางทีเด็กก็ทำได้บางทีเด็กก็ทำไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของเด็กนะคะแต่ระยะยาวเนี่ยปรากฏเด็กคุมตัวเองได้ดีขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าเส้นทางการฝึกดีขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าดีขึ้นตลอดเวลามันอาจจะบางครั้งตกพลักไปเลยนึกภาพประมาณนี้ด้วยสถานการณ์ด้วยเหตุการณ์ด้วยอารมณ์ตรงจุดนั้นทำให้เด็กคุมตัวเองไม่ได้ร้องไห้ไปโรงเรียนได้ทุกวันโทษนะคะไปโรงเรียนได้ทุกวันพอถึงวันหนึ่งปั๊บวันนั้นมันเหตุการณ์พอเหมาะอารมณ์ไม่ดีรถมาถึงโรงเรียนสายครูไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์วันนั้นเลยอารมณ์ว่าอยู่หน้าโรงเรียนก็ไม่ได้หมายความว่าจะเลวร้ายไปทั้งหมดเขาก็คุมตัวเองได้ดีนะมีวันนี้เป็นวันไม่ใช่อ่ะเป็นวันที่ไม่ใช่สำหรับเขาใช่ไหมก็มีอันเป็นไปเราก็เข้าใจเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะสามารถทำดีได้ตลอดเวลาเราไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ตลอดเวลามันก็จะต้องมีวันที่ทำไม่ได้นะแล้วก็กลับมาฝึกใหม่ซ้ำใหม่ทีละนิดทีละนิดขึ้นไปทั้งหมดแปรผันตามอายุแปรผันตามความรักความผูกพันแปรผันตามมาตรฐานพ่อแม่มุ่งมั่น
มุ่งมั่นให้เด็กควบคุมตัวเองมุ่งมั่นให้เด็กช่วยเหลือตัวเองมุ่งมั่นให้เด็กไปโรงเรียนต้องทันมุ่งมั่นให้เด็กต้องรับผิดชอบข้าวของที่ไปโรงเรียนอันนี้คือขึ้นอยู่กับมาตรฐานของพ่อแม่ถ้าเผื่อบังเอิญโชคร้ายเจอพ่อแม่มาตรฐานต่ำมาตรฐานต่ำก็คือไปโรงเรียนสายก็ได้ลูกข้าวของหนูไม่ต้องเตรียมเองเดี๋ยวแม่เตรียมให้อันนี้คือมาตรฐานต่ำไม่ต้องช่วยตัวเองเดี๋ยวแม่ทำให้ในลักษณะนี้คือมาตรฐานต่ำเด็กก็จะต่ำๆเข้ามานะคะหรือถ้าเผื่อฝึกไม่สม่ำเสมอเข้าไปต่อไม่ได้การฝึกนี้พ่อแม่จะต้องมองความสามารถที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาคือพ่อแม่เป็นผู้ฝึกเพราะฉะนั้นพ่อแม่จะต้องมองว่าลูกเรามีความสามารถเพิ่มขึ้นแค่ไหนเช่นตอนนี้ล้างจานได้ใบหนึ่งกลายเป็น2ใบ3ใบ4ใบ5ใบก็คือเด็กสามารถควบคุมกำกับตัวเองให้ล้างจานได้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นผลจากการล้างจานนานขึ้นนานขึ้นคือล้างจานได้เยอะขึ้นจะทำให้เด็กมีระยะเวลาในการควบคุมตัวเองนานขึ้นได้ผ่านตามประสบการณ์ที่เกิดเมื่อกี้ที่เล่าว่าวันนั้นเป็นวันที่ไม่ใช่ตัวเรามากกระตุ้นคุมตัวเองไม่ได้อาศัยจากประสบการณ์ตัวเองที่มีและมาตรฐานของตัวเองว่าฉันจะไม่ยอมให้ใครเห็นว่าฉันคุมตัวเองไม่ได้โอเคไหมคะถึงจุดนี้นะคะคุณส้มช่วยหมอถามคำถามนิดนึงค่ะเท่าที่ดูเนี่ยนะคะผู้ปกครองจะห่วงเรื่องอารมณ์ของลูกมากกว่านะคะมากที่สุดเลยว่าในการที่จะช่วยฝึกลูกเนี่ยถ้าลูกร้องไห้งอแงไม่ยอมทำจะทำยังไงตรงนี้ค่ะที่เดี๋ยวเราคงจะต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่ต่อนะคะว่าด้วยข้อที่เราสรุปกันว่าพ่อแม่ต้องใจแข็งเนี่ยแข็งขนาดไหนนะคะแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเกินไปหรือไม่เกินไปนะคะแล้วก็นอกนั้นก็คุณหมอก็ได้ชี้แจงชัดเจนเนาะว่าตัวที่จะมีอิทธิพลต่อการกำกับตัวเองควบคุมตัวเองมันขึ้นอยู่กับวัยขึ้นอยู่กับสถานการณ์วันนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของพ่อแม่และครูต้องไปในทางเดียวกันนะคะก็เบื้องต้นประมาณนี้เข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่อยากจะได้เทคนิคมากกว่าค่ะว่าแล้วเวลาที่ลูกงอแงไปแล้วหรือพลาดไปแล้วประมาณอย่างเงี้ยนะคะเราจะทำยังไงอะคะดูวิดีโอเดี๋ยวจะเปิดวิดีโอให้ดูนะคะและให้ดูว่าเทคนิคที่ผู้ใหญ่ใช้กับเด็กเนี่ยคืออะไรนะคะI'm sorry.
กลับมาที่เรานะคะขอให้ตอบคำถามนะคะว่าเขาสามารถเทคนิคอะไรคะที่ใช้ในการควบคุมเรื่องอารมณ์ค่ะเทคนิคที่ดีนะคะเทคนิคที่ดีก็มีเทคนิคที่ดีบอกให้ดูว่าเทคนิคที่ดีที่ใช้คืออะไรเทคนิคที่ดีอันหนึ่งคือไม่โต้ตอบตอนลูกโมโหนะคะพ่อก็คุมอารมณ์ได้แล้วค่ะใช้สัมผัสนะคะใช้ความรักนะคะรับฟังเห็นอกเห็นใจมีการทำร้ายกันไหมคะไม่มีการทำร้ายนะคะไม่มีใครไปตีเด็กใช่ไหมคะพ่อนิ่งไม่โต้ตอบพอทันทีที่มีคนให้เงินมีทันทีที่ให้เงินรับไหมคะก็ไม่รับด้วยใช่ไหมคะไม่เอาเพราะมองเห็นว่าอันนั้นคือไม่ถูกต้องเอาละค่ะวิธีการไหนที่ไม่เหมาะคะจากวิดีโอเมื่อกี้เราจะมองเห็นวิธีการที่ไม่เหมาะด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากมีคนหลายคนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันใช่ไหมคะสั่งสอนตอนโมโหเปรียบเทียบกับคนอื่นด่าใช้อารมณ์รุนแรงค่ะหมอก็ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าใจเทคนิคนะคะใช่ไหมคะครูส้มดูจากคำตอบเนี่ยหลักการก็เข้าใจอยู่นะคะแต่ไม่รู้ตอนเป็นจริงนะตอนณจุดนั้นจะทำได้หรือเปล่าค่ะก็อยากให้ดูนะคะอารมณ์เนี่ยมันเหมือนคลื่นนะคะมันมีขึ้นแล้วมันก็มีลงใช่ไหมคะขณะที่ตอนช่วงที่เด็กกำลังอารมณ์ขึ้นสุดๆแล้วตอนอารมณ์ขึ้นสุดๆอ่ะไม่ว่าเราจะพูดอะไรก็ตามสั่งสอนอะไรก็ตามชี้แนะอะไรก็ตามไม่ฟังหรอกเขาก็เหมือนเรานะคะตอนที่เราอารมณ์ขึ้นสุดๆแล้วเนี่ยใครจะมาสั่งสอนเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เรายิ่งโกรธเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้อารมณ์ตกลงก็คือมีคนเข้าใจอารมณ์เราว่าเรากำลังโกรธเรากำลังเสียใจเรากำลังผิดหวังเพราะฉะนั้นการตอบสนองเด็กขณะที่เด็กกำลังอารวาสเด็กกำลังโกรธกำลังเสียใจในสิ่งที่อยากได้และไม่ได้เนี่ยเราเพียงแต่เข้าใจความรู้สึกว่าหนูผิดหวังเหมือนกับเวลาเด็กหงุดหงิดใกล้นอนเราบอกลูกแปลผลว่าเนี่ยคือลูกง่วงเวลาเขาอารวาสเวลาเขาอารวาสเราก็แปลผลว่าอ๋อนี่เขากำลังหิวอย่างเงี้ยหรือภาพประมาณเนี้ยในทำนองเดียวกันในขณะที่เขาโกรธเสียใจผิดหวังเราก็แปลผลลูกกำลังผิดหวังลูกกำลังเสียใจลูกกำลังโกรธทุกคนเลยที่ทำมาขัดขวางทำให้ลูกไม่ได้เล่นเกมหรือภาพประมาณนี้นะคะเพราะนั้นการแปลผลเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทำให้เด็กพยายามพูดเด็กพยายามสื่อสารออกมาเนี่ยคือในขณะที่กำลังอารมณ์ท่วมท้นเนี่ยการพูดของเด็กเนี่ยไม่รู้เรื่องคนฟังจะไม่เข้าใจเด็กก็จะพูดว่าทำไมพ่อถึงทำอย่างนี้ทำไมแม่ถึงทำอย่างนี้ทำไมวันนั้นไม่ทำอะไรเงี้ยนะคะนึกภาพประมาณนี้คือคนโกรธเวลาพูดอะไรออกมาเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะแต่เขาต้องการอะไรเขาต้องการให้คนฟังเข้าใจเขาถูกต้องไหมเราก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือเข้าใจเขาว่าอ๋อเขากำลังโกรธเขากำลังเสียใจเขากำลังผิดหวังลูกกำลังผิดหวังลูกกำลังโกรธด้วยท่าทีนิ่งๆเลยแหละค่ะแล้วก็เอามากอดใช้ความรักแต่ก็ไม่ได้ตามใจลูกกำลังโกรธที่แม่ห้ามไม่ให้เล่นเกมถึงแม่จะเอามากอดแม่เข้าใจความรู้สึกแต่ชัดเจนแม่ก็ชัดเจนว่าไม่ได้เล่นเกมแต่เราก็ยังไม่ไปพูดเรื่องเกมณจุดนั้นถูกไหมคะเราก็มาพูดเรื่องความโกรธแล้วก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งนั่งรูปหัวให้เขาพูดไปพูดไปพูดไปสะอื้นไปพูดไปสะอื้นไปจนในที่สุดอารมณ์มันก็ตกลงเองโดยอัตโนมัติอาศัยความนิ่งของเราการที่เราเข้าไปใกล้เด็กและเราอารมณ์นิ่งอารมณ์นิ่งของเราจะเป็นตัวช่วยเด็กให้ควบคุมอารมณ์จากวุ่นวายสับสนกลายเป็นอารมณ์นิ่งแบบเดียวกับเราสังเกตผู้หญิงคนสุดท้ายไหมคะผู้หญิงคนสุดท้ายที่เข้าไปที่ไปแตะตัวที่ไปลูบผมลูบหน้าแล้วค่อยๆ คุยแล้วก็ช่วยพาเด็กเดินกลับมาหาพ่อท่าแบบนั้นอ่ะคือท่าอะไรคะเข้าใจความรู้สึกของเด็กใช่ไหมคะให้โอกาสเด็กนุ่มนวลสุภาพทำให้เด็กสามารถทำตามในทิศทางที่เขาต้องการได้ก็คือสุดท้ายให้เด็กกลับมาที่จักรยานพ่อจนในที่สุดสามารถนั่งรถจักรยานพ่อกลับไปได้เอาละค่ะเพราะฉะนั้นการมีอารมณ์ต่อกับเด็กจะเกิดอะไรขึ้นคะขณะที่เด็กมีอารม
แล้วเราก็เข้าไปสั่งสอนเด็กเราสั่งสอนเด็กตอนช่วงที่เด็กมีอารมณ์เด็กก็จะกลายเป็นไม่ฟังเราพอไม่ฟังเราแล้วเด็กเถียงเราพอเด็กยิ่งเถียงเราเราก็เลยเถียงกับเด็กเราก็เลยลงไปต่อสู้ร่วมวงไพบูลย์ทะเลาะกับเด็กเรากลายเป็นต้นแบบของคนที่คุมอารมณ์ไม่ได้ให้เด็กเรียนแบบนี่คืออันตรายก็คือมีต้นแบบของคนที่คุมอารมณ์ไม่ได้เวลาเด็กเจอเด็กคุมอารมณ์ไม่ได้สิ่งที่เป็นอันตรายก็คือมีต้นแบบให้เห็นชัดๆเลยว่าอ๋อแม่คุมอารมณ์ไม่ได้หรือพ่อคุมอารมณ์ไม่ได้อันนี้จะเป็นต้นแบบให้เด็กนะคะทีนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเมื่อกี้บอกแล้วว่าเด็กเรียนรู้จากวิธีการที่เราใช้เช่นทอทันทีที่เราไม่ให้เด็กเล่นเก็บของเล่นต้องนอนแล้วแล้วเด็กลงไปร้องดิ้นอารวาสโวยวายแล้วเราลงไปควบคุมกำกับเด็กตอนที่เราไปควบคุมกำกับเด็กเนี่ยเราเข้าไปช่วยเหลือเด็กหรือเราเข้าไปควบคุมกำกับเด็กถ้าเกิดเราเข้าไปช่วยเหลือเด็กก็คือจิตใจเราเป็นจิตใจที่อยากช่วยเหลือใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะไม่ค่อยโกรธเพราะอยากช่วยเหลือเราเด็กกำลังดิ้นโวยวายวิธีการก็คือเวลาเด็กเสียใจร้องไห้ล่ะเราอ่ะไม่ได้อยากให้เด็กดิ้นโวยวายร้องไห้เข้าใจแต่โวยวายดิ้นโวยวายอาจจะทำให้เกิดอันตรายเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปกอดเด็กการที่เราเข้าไปกอดเด็กคือเราช่วยเด็กคุมตัวเองนึกภาพออกไหมคะการที่เราเข้าไปกอดเด็กเราไปช่วยเด็กคุมตัวเองและการที่เราเข้าไปลูบหลังลูบหัวเด็กโดยที่เราไม่ต้องสั่งสอนไม่ต้องอธิบายถึงเวลาเข้านอนแล้วลูบอะไรพวกนี้ไม่ต้องพูดอะไรเลยนิ่งๆลูบหัวนิ่งๆสักพักหนึ่งอารมณ์เด็กก็จะตกอาศัยอารมณ์นิ่งของเราเป็นตัวช่วยทำให้เด็กควบคุมอารมณ์ได้อาศัยร่างกายของเราที่กอดเด็กช่วยควบคุมพฤติกรรมเด็กให้แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมเท่ากับว่าเป็นการทั้งคุมร่างกายและคุมจิตใจช่วยฝึกเด็กให้เด็กหัดคุมทีละนิดทีละนิดทีละนิดแบบนี้ซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆในที่สุดพอทันทีที่เราเข้าไปใกล้เด็กเด็กก็จะเรียนรู้ที่จะควบคุมกำกับตัวเองจากควบคุมเต็มร้อยค่อยๆลดลงแผ่วลงเป็น90 80 70จนในที่สุดเด็กสามารถควบคุมตัวเองขณะที่ตัวเองโกรธได้และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นเร็วขึ้นใช้เทคนิคนี้หมดมันจะมีปัญหาตรงที่อารมณ์แม่นั่นแหละหรืออารมณ์พ่อนั่นแหละเวลาเข้าไปจัดการถ้าเกิดคุณคุมอารมณ์ไม่ได้ปั๊บทุกอย่างมันจะก็จะพังตรงนี้ถึงจุดนี้มีคำถามไหมคะทีนี้คุณคุมอารมณ์ผ่านอะไรใช่ไหมคะในขณะที่เด็กกำลังร้องไห้ดิ้นอารวาสใช่ไหมคะคุณเข้าไปกอดเด็กแล้วคุณไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะเขาคงไม่ฟังใช่ไหมแล้วคุณก็เปิดเพลงนึกภาพนะหรือคุณร้องเพลงร่างกายเรากอดเด็กเพื่อคุมพฤติกรรมเด็กถูกไหมคะอารมณ์เราที่นิ่งจะช่วยเด็กคุมอารมณ์ตัวเองและถ้าเราเปิดเพลงหรือเราร้องเพลงไปด้วยหรือนั่งก็อีโยกร้องเพลงไปด้วยนึกภาพตอนลูกเล็กๆเลยเราก็นั่งก็อีโยกนึกภาพนะแต่ถ้าเรานั่งที่สบายๆใช่ไหมคะกอดเด็กเด็กก็ร้องไห้โวยวายแล้วเราก็เปิดเพลงแล้วเราก็ร้องคลอเพลงไปนานเข้านานเข้านานเข้าสุดท้ายเด็กก็จะเรียนรู้วิธีการว่าอ๋อเวลาฉันอารมณ์ไม่ดีฉันก็จะฟังเพลงโดยที่ในที่สุดก็อาจไม่จำเป็นต้องมีแม่ฉันก็สามารถคุมตัวเองได้โดยการฝึกหัดฟังเพลงเอานะคะเดี๋ยวลองดูนะคะคุณส้มคะช่วยสรุปนิดนึงค่ะชอบสไลด์คุณหมออันนึงค่ะที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยฝึกลูกเนี่ยต้องผ่านสัมพันธภาพที่ดีนะคะใกล้ชิดผูกพันเอาใจใส่อบอุ่นแล้วก็คุณหมอใช้คำว่า authoritative parents นะคะคือพ่อแม่ก็เป็นผู้ใหญ่นะคะเราต้องเป็นคนที่กำกับตัวกติกาตัวมาตรฐานนะคะแต่ต้องด้วยเทคนิคที่ดีนะคะรับฟังทีนี้อีกอันนึงที่ประทับใจคุณหมอมากค่ะกำลังจะถามแล้วคุณหมอก็บอกพอดีว่าเวลาเราจะใช้กติกาเนี่ยลูกจะมีอาการ2 อย่างเท่าที่ฟังคำถามคุณพ่อคุณแม่มาในแบบสอบถามนะคะคือจะมีว่าเด็กร้องไห้งอแงเสียใจเราจะใจอ่อนขนาดไหนเราจะยอมขนาดไหนนะคะตรงนี้จัดการไม่ได้กับอีกอันนึงคือเด็กอาละวาดซึ่งเมื่อกี้คุณหมอก็บอกชัดเจนแล้วว่าถ้า เวลาเราเอาจริงตามกติกาเนี่ยถ้าเด็กร้องไห้งอแงเนี่ยก็มีอยู่2 แบบนะคะถ้าเด็กร้องไห้ก็ลูบหลังปลอบนะคะ
แล้วก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายอะไรมากนิ่งๆนะคะกับถ้าเด็กอารวาสก็คุมกายก่อนเนื่องจากว่าอันนี้เป็นช่วงหนึ่งนะเด็กเรายังกอดเขาได้นะคะการกอดเขาก็คือฝึกให้เขาได้คุมตัวเองแล้วก็ให้เขาแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องอาจจะประกอบกับการร้องเพลงเปิดเพลงเพื่อว่าอีกหน่อยถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาก็จะได้มีตัวช่วยนะคะ